ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมที่พักอีกที่หนึ่งนะครับที่ให้ตากแลนะครับที่พักนั้นเป็นที่พักอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับแล้วก็จะให้เบอร์โทรสำหรับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะได้โทรมาติดต่อหรือว่าจองห้องพักนะครับเดี๋ยวไปชมเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศโฮมสเตย์นะครับที่เป็นที่พักที่อยู่ด้านล่างนั้นปีที่แล้วนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าปีนี้เขาปรับปรุงได้ทำถนนหนทางแล้วก็ทำที่พักให้ท่านผู้ชมได้มาพักมาเที่ยวนะครับที่อยู่ด้านล่างนั้นโอ้โหครับท่านผู้ชมตอนนี้ยิ่งเป็นวิวที่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับทางขึ้นมานะครับที่อยู่เส้นทางที่มาทางภูไฮตากโฮมสเตย์นะครับเชียงเขาโฮมสเตย์ไฮตากนะครับเชียงเขาโฮมสเตย์ไฮตากเบอร์โทร0925261646นะครับหรืออีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0879222703นะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมด้านในนะครับนี่ครับที่พักที่เป็นเต็นท์นะครับมาเต็นท์จะเป็นบ้านเป็นหลังนะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศที่เป็นเต็นท์นะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมได้พักนะครับด้านล่างเขาก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ครับด้านล่างเป็นห้องน้ําส่วนด้านบนตรงนี้มีป้ายเขียนว่าว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมบริเวณที่อยู่รอบๆนะครับนี่ครับบริเวณรอบๆมีร่มนะครับโต๊ะเก้าอี้นั่งกินอาหารนะครับนั่งกินพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูงนะครับนี่บรรยากาศเคียงเขาโฮมสเตย์ไฮตากนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยต้องมาเที่ยวแล้วนะครับไฮตากแลนด์นะครับท่านผู้ชมถ้ามีเวลานะครับหรือมีโอกาสนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเต็นท์โดมนะครับที่อยู่ในเชียงเขาโฮมสเตย์นะครับตรงนี้เป็นเต็นท์โดมนะครับที่สามารถที่จะมองเห็นดวงดาวเห็นวิวด้านนอกได้เลยนะครับนี่ครับทางขึ้นมานะครับที่อยู่ใกล้ๆกับงอยภูแคมป์ไฮตากนะครับสามเหลี่ยม1,200ค่ะสามเหลี่ยม1,200ค่ะอ๋ออันนี้เป็นเหลี่ยมๆนี่เท่าไหร่นะ1,300ค่ะ1,300อ๋อมีห้องน้ำในตัวทุกหลังห้องน้ำในตัวทุกหลังถ้าเป็นแบบนี้ล่ะฮะเป็นบ้าน1,800พันแปดพันอันนี้พันแปดอันนี้ก็พันแปดหลังละ1,800 บาทอ๋อนี่เท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะโอ้1,800 บาทนี่ครับตรงนี้เป็นบ้านเป็นหลังเลยนะครับบันไดขึ้นเป็นบันไดไม้นะครับมีห้องน้ำอยู่ด้านข้างนะครับ1,800 บาทนี่ครับบรรยากาศเป็นอันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับเข้ากับบรรยากาศบ้านไม้แล้วก็มีไม้ไผ่นี่ครับโอ้ชมบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่สวยงามมากเลยตรงนี้ท่านผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวนะต้องรีบจองเลยนะครับเบอร์โทรที่ผมบอกในช่วงแรกนั้นนะครับสามารถที่โทรจองก่อนล่วงหน้าเลยนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับหลังละ 1,800 บาทนะครับเป็นห้องที่พักนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่ที่พักนะครับด้านในเตียงนอน
ผ้าห่มหมอนนะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านที่สวยงามนะครับที่อยู่ในไฮตากแลนด์นะครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับและท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวกินบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องรีบจองนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้บ้านพักนะครับกับบรรยากาศบ้านสองหลังนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมหลังละ 1,800 บาทต่อคืนนะครับครับที่พักอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในไฮตากแลนด์นะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักที่อีกสไตล์หนึ่งนะครับที่สวยงามมากเลยนะครับที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็ที่ยังกำลังสร้างอยู่นะครับของเดอะแพนดอร่าแคมป์ที่อยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับคงจะไม่ได้บรรยากาศเท่าที่ควรแต่ตอนนี้ก็ทาให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่มีโอกาสเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำที่พักตรงบริเวณเดอะแพนเดล่าแคมป์นี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกเหมือนกันนะครับอ๋อมีห้องเหรอโอ้ตรงนี้เป็นร้านกาแฟเนาะใช่ครับตรงด้านหน้าจะเป็นกระจกเป็นเทเลสอะค่ะส่วนห้องด้านหน้าจะเป็นอ่างอึดชี่แช่น้ำแล้วก็เป็นตะข่ายออกมานอนได้อ๋อโอ้บรรยากาศดีเลยตอนเช้ามันจะมีหมอกมาถึงนี่เลยนะคะนี่หมอกตรงนี้ที่เราปรับเพิ่มไหมหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรค่ะที่มันเป็นที่ภูเขาค่ะมันเป็นที่ภูเขาเนาะใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วยังไม่เห็นทำอะไรเลยตรงนี้มันเป็นที่ภูเขาพี่แล้วก็หินนี่ก็หินทางแถวนี้อ๋อพอมาปีนี้ปรับทำดีสวยเลยถึงว่าทำไมเห็นรถวิ่งมาให้ตากแลนด์นี่ทำไมรถมาเยอะจังพอมาดูบอกโอ้พอมาดูแล้วแบบเริ่มมาแล้วเอ้าดีๆๆนี่จุดเช็คอินให้ตากเดี๋ยวแพนเดล่าแคมป์อ๋อนี่บรรยากาศครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยๆที่ให้ตากแลนด์มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ในเชิงธรรมชาตินะครับที่มีภูเขาที่โอ้โหที่สวยงามมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็บรรยากาศรอบๆนี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมครับสวยงามจริงๆเลยเช็คอินไฮตาเดอะแพนดอร่าแคมป์นะครับนี่ครับตอนนี้ที่พักเริ่มมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับที่ไอตากแลนด์ของเรานะครับนี่ครับโอ้โหวิวนี่สวยเนาะบรรยากาศดีโอเคเขาไปมาแล้วดีกว่าไปมาเส้นตากไปมาตอนนี้จะมองเห็นบริเวณด้านนอกนะครับไม่ค่อยคมชัดเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับแสงสว่างที่อยู่ตรงบริเวณนี้ก็ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมให้ท่านผู้ชมชมในบรรยากาศในช่วงเย็นในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าใกล้จะมืดแล้วนะครับเอาไว้ให้มีโอกาสแล้วก็จะมาถ่ายทำที่พักนะครับที่อยู่ด้านนู้น
ให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่นะครับจะได้บรรยากาศความสวยงามนะครับบรรยากาศจะมืดไปหน่อยนะครับแล้วนะครับมืดละขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ